นี่นะครับวิธีการที่ปลูกกล้วยให้ได้ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็ต้นแบบว่าเครือใหญ่นะครับหวีเยอะนะครับแต่เราจะไม่ค่อยเอาหวีเยอะนะครับวิธีการก็ปลูกใกล้ๆน้ํานะครับถ้าเรามีบ่ออยู่เราดูหน้าฝนด้วยว่าหน้าฝนนั้นน้ําขึ้นมาประมาณไหนเราอย่าให้มันห่างจากน้ําประมาณสักศอกหนึ่งระยะหน้าฝนกันเซฟไว้นะครับกันที่จะตายพายนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะครับพี่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าการปลูกที่ได้ผลดีนะครับอันนี้ผมปลูกจากหน่อที่ไม่ใหญ่นะครับนี่ครับดูนะครับดูเครือครับดูเครือประมาณเราจะเอาประมาณสัก10 หวีนะครับหรือ11แต่เยอะกว่านั้นไม่ค่อยเอานะครับมันนี่ครับเยอะมากครับนี่ประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ400ต้นได้นะครับถ้าเราประมาณนับดูอันนี้ก็ตัดสมควรตัดปีได้แล้วเพราะว่าดูเครือนู้นนะครับผมไม่ได้เป็นคนตัดนะนั้นพ่อเขาเป็นคนตัดนะครับมันจะเยอะถ้าผมตัดผมจะไม่เอาเยอะนะครับถ้าเอาเยอะนะลูกมันไม่อวบไม่ใหญ่นะผมต้องการลูกอ้วนๆนะครับนี่ดูใกล้ๆนะนี่นะครับถ้าเราปลูกนะครับปลูกแบบใกล้น้ําประมาณนี้นะครับนี่ใกล้น้ําประมาณนี้นะครับมันจะได้ผลดีนะครับกล้วยนี่เป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับคืออันนี้คือเราลดระดับน้ําของบ่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้ามานะครับถ้าเราเติมน้ําเข้ามาก็นะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับกล้องจะสั่นแล้วนี่ครับนี่เป็นกล้วยที่นะลูกใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็เริ่มกลมแล้วถ้าเริ่มกลมนี่ก็ใช้ได้นะครับนี่นี่ครับเยอะมากครับตอนนี้น่าจะประมาณสักอยู่ประมาณ40-50 เครือนะครับตอนนี้เพราะว่ามีเกือบทุกกอนะครับบางกอก้อนนี้มีกี่เครือนี่1 เครือ 2 เครือครับข้างบนอีกนะครับสามเครือครับก้อนนี้นะครับก็ปลูกมาประมาณ1 ปีนิดๆนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับก็เยอะอยู่นะครับถ้าแถวเรียงยาวถ้าเรามาดูฝั่งนี้ก็จะรู้ว่าเยอะนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณเยอะนะครับเครือนี่นะครับภาพรวมก็แต่ก่อนก็ปลูกอย่างละต้นนะครับแต่มันออกมานะครับมันออกมาเยอะต้นดูต้นน้อยหนานะครับก็ว่าสูงแล้วนะครับต้นกล้วยสูงกว่าต้นน้อยหนาอีกนะเนี่ยนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ออกหวีออกเครือเยอะครับตอนนี้ประมาณปีเดียวนะครับแล้วก็เราต้องดูแลด้วยนะครับว่าวิธีตัดกิ่งตัดกิ่งนี่มันช่วยให้นะครับช่วยให้หวีช่วยให้ดกนะครับนี่